พูดถึงเรื่องความขาวไม่ว่าสาวๆหรือหนุ่มๆคนไหนก็อาจจะอยากมีผิวที่ขาวขึ้นและสงสัยว่าจะมีวิธีไหนไหมที่จะทำให้ผิวของเราขาวขึ้นได้อย่างถาวรวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ว่าเราจะทำให้ผิวของเราขาวขึ้นได้อย่างไรวิธีไหนปลอดภัยและไม่ปลอดภัยค่ะข่าวที่คนแชร์กันว่ามีการทาสารบางอย่างลงบนผิวแล้วทำให้ผิวลอกแล้วก็ผิวที่เหลือขาวขึ้นนั้นมีอยู่จริงค่ะแต่ไม่ปลอดภัยส่วนใหญ่สารพวกนั้นจะเป็นกรดค่ะที่เรานิยมใช้กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรดผลไม้แต่ถ้าถึงขั้นทาจนกระทั่งผิวลอกออกไปได้เป็นแผ่นๆพวกนั้นมักจะเป็นกรดที่รุนแรงหรือบางครั้งเป็นกรดแบตเตอรี่ที่เราใส่ในรถยนต์เลยนะคะคนกลุ่มนี้บางทีเนี่ยจะเอากรดพวกนี้มาผสมกับยาชาเพื่อให้เวลาที่ทาลงบนผิวมันไม่เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะปลอดภัยมันก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการถูกกัดกร่อนเกิดการแสบแดงและลอกหลุดออกเป็นแผ่นซึ่งอาการขาวอันนั้นอาจจะเกิดขาวชั่วคราวเพราะขี้ใครของเราเนี่ยถูกผลัดออกไปผิวที่เหลืออยู่จะเป็นผิวที่อ่อนแอซึ่งอาจจะเกิดการระคายเคืองได้ง่ายๆและเกิดจุดด่างดำตามมาทีหลังเพราะผิวอ่อนแอเกินไปและไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ดังนั้นขอฟันธงอีกครั้งว่าไม่ปลอดภัยและไม่ควรทำค่ะการใช้ยากินเข้าไปแล้วทำให้ผิวขาวขึ้นอันนี้เนี่ยมีจริงค่ะแต่ถามว่าในระยะยาวแล้วปลอดภัยไหมก็ตอบว่าไม่ปลอดภัยเช่นกันสารที่เรากินเข้าไปแล้วทำให้ผิวขาวขึ้นมีหลายกลุ่มบางกลุ่มจริงๆแล้วเป็นยาที่มีผลข้างเคียงทำให้สีผิวจางลงแต่ยานั้นอาจจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับระบบเลือดทำให้มีการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติไปซึ่งอาจจะเกิดผลเสียกับสุขภาพในระยะยาวดังนั้นเราก็ไม่แนะนำเช่นกันค่ะนอกจากยากินแล้วก็ยังมียาฉีดที่มีการเสนอข่าวว่าเป็นวิธีการที่ทำให้เราขาวขึ้นได้อย่างถาวรคำตอบก็คือว่ามียาอย่างนั้นอยู่จริงเพียงแต่ว่าไม่ได้ผลในระยะยาวจะต้องฉีดตลอดไปและก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงตามมาเช่นเดียวกันได้ค่ะผลข้างเคียงเหล่านั้นบางทีเกิดจากการที่เซลล์ของเม็ดสีมันจางลงมากเกินไปทำให้ผิวเราเนี่ยไม่เหลือเม็ดสีเอาไว้ปกป้องผิวเราจากแสงแดดดังนั้นเวลาที่เราโดนแสงไปเยอะๆก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังหรือบางทีเม็ดสีในลูกตาเกิดน้อยลงก็จะทำให้ตาเกิดเป็นต้อได้ง่ายขึ้นตาบอดได้นะคะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยผิวขาวขึ้นได้นะคะในผิวธรรมชาติของคนเราที่จะขาวไปได้นั้นจะเทียบเท่ากับสีผิวของตัวเองในบริเวณร่มผ้าเท่านั้นเองค่ะอย่างเช่นบริเวณท้องแขนบางทีบริเวณในลำตัวที่เราไม่ได้โดนแดดเป็นประจำอันนั้นเนี่ยแหละจะบอกเราได้ว่าเราจะขาวขึ้นถาวรอย่างปลอดภัยได้เท่าไหร่หรือถ้าอยากจะขาวขึ้นก็อยากจะให้ใช้วิธีการขาวอย่างปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นการทาครีมกันแดดที่มี SPF อย่างน้อย30นะคะเมื่อเวลาที่เราจะออกนอกบ้านนะคะโดยการทาครีมกันแดดอย่างถูกต้องทาก่อนล่วงหน้าไปโดนแดดอย่างน้อยประมาณ30นาทีถึง2ชั่วโมงแล้วก็ทาตลอดเวลาให้ปริมาณที่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยผิวของคุณก็จะขาวขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติและถาวรค่ะ